วัสดีครับวันนี้ทางรายการก็ได้รับเกียรติพิเศษนะครับจากแขกรับเชิญคนสำคัญนะครับที่ผมเองเนี่ยอยากเจอตัวจริงมานานแล้วนะครับคุณอริยะพนมยงค์นะครับเป็น country head นะครับของบริษัท Google ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณอริยะครับสวัสดีครับทราบมาว่าคุณอริยะจบการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับผมอยากทราบว่าที่ได้ศึกษาคณิตศาสตร์มาเนี่ยนะครับได้นำคณิตศาสตร์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันบ้างครับโอเคคือจริงแล้วต้องเรียนว่าตอนผมเรียนอ่ะเป็นวิชาที่ผมรู้สึกว่าเรียนไปทำไมแต่ตอนผมเข้าในชีวิตทำงานผมเห็นถึงประโยชน์ของคณิตศาสตร์จริงแล้วประโยชน์อ่ะมันอาจจะได้ในสิ่งที่เราอาจจะนึกไม่ถึงได้ในเชิงของความคิดนะคือคนที่เรียนคณิตศาสตร์หรือว่าคนที่เรียนวิศวะนะสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้เปรียบคืออะไรระบบรูปแบบการคิดที่มีระบบที่มี structure คนที่เรียนทางด้านนี้มักจะเก่งทางด้านแบบ analytical skills problem solving นะฮะ logical thinking นะซึ่งลองดูนะครับวันนี้หลายๆคนที่จบวิศวะที่จบคณิตศาสตร์หลายๆคนไปได้ดีว่าได้ตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารของบริษัทที่บางครั้งเป็นบริษัทที่จะขึ้นชื่อทางด้านเรื่องการตลาดหรือว่าเรื่อง finance อะไรก็ดีเพราะอะไรเพราะทักษะของสิ่งที่เขาได้จากการเรียนวิศวะหรือว่าการเรียนคณิตศาสตร์ครับผมสิ่งสำคัญตรงนั้นก็คือเรื่องของลอจิกนะครับคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับเรื่องของลอจิกในการที่จะใช้ในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของเหตุและผลต่างๆนะครับซึ่งคณิตศาสตร์ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้กระแสในเรื่องของ STEM มาแรงมากนะครับสายเทคโนโลยี Engineering and Mathematics นะครับทาง Google เนี่ยมีเรื่องราวหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาเรื่องของ STEM บ้างไหมครับคือจริงแล้วข้อแรกก่อนก็คือในฐานะที่เป็น Google แน่นอนเราเป็น Engineering Company ใครที่มี background ทางวิศวกรทาง Science ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วข้อเสียนิดนึงก็คือถ้ามองในประเทศไทยผมคิดว่ามันจะเป็นสาขาที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรแต่จริงๆต้องมองไปถึงอนาคตว่าวันนี้หลายๆนวัตกรรมหรือว่าหลายๆ innovation ก็จะมาทางด้านทาง Google เองเราก็มีบริษัทหรือว่าเรามีทีมงานที่คิดเรื่องนวัตกรรมทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Google Life Science นะครับที่จะพยายามแก้ปัญหาของคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่เป็นแคนเซอร์อะไรก็ตามนะครับเราก็มีบริษัทหนึ่งที่ชื่อกาลิโกที่พยายามดูว่าเราทำให้ชีวิตของคนยืดไปมากกว่านี้ได้ยังไงนะก็แสดงว่าเราก็ลงทุนทางด้านพอสมควรครับผมทราบว่า Google เนี่ยครับทำหลายเรื่องมากเลยมีธุรกิจหลายด้านแล้วก็มองไปในอนาคตค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับลึกไปในอนาคตมีแนวทางในการพัฒนาไปสู่อนาคตอยู่เยอะมากนะครับหันกลับมามองที่ประเทศไทยบ้างนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยไม่ทราบว่าทางคุณอริยะมองว่ายังไงในการที่จะทำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างดีครับผมคิดว่าต้องแยกเป็น2 ส่วนนะข้อแรกเนี่ยคือข้อดีที่ผมอยากจะพูดก็คือเราจริงๆแล้วในประเทศไทยเรามีคนเก่งนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรามีคนเก่งแต่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักคนเหล่านี้เท่าที่ควรนะมันก็จะมีบริษัทคนรุ่นใหม่ที่ทำที่มีประสบการณ์ที่เติบโตกันได้นะและผมคิดว่าสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเราควรจะให้คนที่เป็นรุ่นใหม่เราควรจะช่วยผลักดันเขานะผลักดันด้วย2 เหตุผลก็คือ1ก็คือสนับสนุนเขาเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้แต่ในเวลาเดียวกันเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ด้วยให้เห็นว่าด้วยคนที่มีแบ็คกราวด์ทาง IT ทาง Engineering ทางคณิตศาสตร์ทาง Science ก็คือเป็นคนที่จริงแล้วแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จกันได้นะผมอยากให้เขากลายเป็น Inspiration ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่นะถ้ามองในระยะยาวหน่อยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราแอบจะต้องทำให้ดีขึ้นนะก็คืออาจจะเป็นหลักสูตรของการศึกษาเพราะอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือโดยเฉพาะคนที่เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์อินจิเนียริ่งคือหลายๆเรื่องที่เราเรียนอยู่นะวันนี้คือคุณเรียนจบแล้วมันจะออฟโซลีทเพราะมันเปลี่ยนไปเร็วมากต
อนนี้แบบสมัยที่ผมเรียนเราเรียนภาษาแบบ C Pascal ตอนนี้มันไป Ruby PHP อะไรต่อนะซึ่งมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะนั้นผมบอกได้เลยว่ารูปแบบการเรียนรู้อ่ะคือคุณอาจจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราอาจจะสอนวันนี้คือทำไงให้มันตามตลาดได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งสองก็คือด้วยทักษะคือสุดท้ายคุณอาจจะตามตลาดไม่ได้แต่คุณต้องมีพื้นฐานที่คุณจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณเองอันนี้คือพื้นฐานการคิดมากกว่าว่าคุณผมคิดว่าเราอยู่ในยุคที่คุณเรียนจบโดยเฉพาะทางด้านที่มันเป็นวิศวะหรือว่าคอมพิวเตอร์ครับคุณอาจจะไล่ตามตลาดไม่ได้หรอกครับก็3 4ปี5ปีมันโหโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วครับผมครับก็ในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานะครับโดยเฉพาะในส่วนของการที่จะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะก้าวตามเทคโนโลยีใหม่ๆวิทยาการใหม่ๆไปได้เรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็มีอะไรหลายอย่าง Google เอง YouTube เองก็มีเรียกว่าเป็นคลังความรู้ที่สำคัญของโลกทีเดียวนะครับอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยเข้าไปใน YouTube สามารถที่จะศึกษาดูกระบวนการต่างๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ปัจจุบันก็มีมุกนะครับซึ่งก็เป็นคลังความรู้ออนไลน์ที่ขนาดใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาเหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนของภาคเอกชนบริษัทต่างๆเนี่ยครับที่จะเติบโตขึ้นไปสู่อนาคตไปแข่งขันกันในตลาดโลกเนี่ยทางคุณอริยะคิดว่าภาครัฐเนี่ยควรจะเข้าไปสนับสนุนบริษัทเหล่านี้ยังไงบ้างเพื่อที่จะให้บริษัทของไทยเราสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดีครับคือจริงแล้วอ่ะผมคิดว่าถ้าดูจากประสบการณ์ที่ผมทำงานในประเทศไทยอ่ะผมคิดว่าเอกชนโดยธรรมชาติเขาดิ้นรนอยู่แล้วครับเพราะนั้นผมคิดว่าหน้าที่ทางหน่วยงานรัฐน่ะก็คือทำไงให้อินฟราสตรักเจอร์นะครับมันมีความพร้อมตั้งแต่เรื่องหนึ่งที่มักจะถูกพูดกันบ่อยๆก็คือการจดทะเบียนบริษัทอะไรต่ออะไรคืออำนวยให้ดำเนินธุรกิจให้ง่ายนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นไม่งั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนก็จะไปตั้งบริษัทที่สิงคโปร์ไปลงทุนที่สิงคโปร์คือส่วนใหญ่ก็คือวิ่งไปที่สิงคโปร์ก่อนมันทำไงให้ environment ของเราอะ competitive ไม่เสียเปรียบถ้ากับบริษัทแบบสิงคโปร์แบบคือสิ่งหนึ่งที่คนจะพูดกันบ่อยๆก็คือบินไปสิงคโปร์ไปเปิดบริษัทยังอาจจะยังเร็วกว่าที่จะเปิดบริษัทในเมืองไทยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งมันคือทำไงให้อินฟราคือระบบพื้นฐานทั้งในแง่ของตัวระบบหรือว่านโยบายอำนวยให้ธุรกิจดำเนินการในบ้านเราหรือว่าให้ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยครับผมครับปัจจุบันก็มีสตาร์ทอัพนะครับที่เกิดขึ้นมาในบ้านเราอยู่เยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ภาครัฐจะทำยังไงที่จะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่จะเอื้อให้กับการเจริญเติบโตของบริษัทเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งที่ภาครัฐโดยเฉพาะสวทชทำอยู่ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยและพัฒนานะครับคุณอริยะได้เข้ามาสัมผัสสวทชสักระยะหนึ่งละนะครับอยากจะลองถามความเห็นสักนิดนึงว่าคิดว่าสวทชปัจจุบันเนี่ยนะครับมีทิศทางเป็นยังไงบ้างเหมาะสมหรือยังในการที่จะช่วยผลักดันความการเจริญเติบโตหน้าของประเทศไทยครับคือผมคิดว่าอย่างนึงที่น่าสนใจอ่ะคือตอนเรามองภูมิภาคเอเชียแน่นอนก็คือประเทศที่มักจะนักลงทุนมักจะมุ่งไปก็โอเคจีนก็คือหนึ่งใช่ไหมครับสิงคโปร์นะฮะก็อันนี้คือไปตั้งคือไม่ได้อยู่ที่ potential แต่ไปตั้งที่นั่นอินโดนีเซียอินเดียใช่ไหมครับด้วยไซซิ่งของเขาเวียดนามเพราะว่าอัตราการเติบโตเขา potential เขาสูงมากแล้วบางครั้งตอนเราพูดถึงประเทศไทยคนก็แบบเฮ้ยประเทศไทยด้วยเหรอทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะขาดอยู่จริงๆแล้วในเชิงของรีเสิร์ชคือแบบประเทศแบบอินโดนีเซียมันจะบอกว่าไม่ได้นิ่งรีเสิร์ชว่า200ล้านคนอ่ะมันคือแบบเขาเรียกอะไรเป็นจุดขายของเขาอยู่แล้วนะเวียดนามก็เป็นบูมิ่งอีโคโนมีก็เป็นจุดขายของเขาประเทศจีนโอเคไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วจุดขายของประเทศไทยคืออะไรครับซึ่งเราเองอ่ะเราอาจจะต้องสร้างหรือว่าต้องมีรีเสิร์ชที่มันสปอร์ตดูให้คนที่ไม่ได้รู้จักประเทศไทยจากภายนอกนะให้เขามี research paper ที่สามารถบอกได้ว่าสมมตินะฮะเรากำลังประเมินการว่า e-commerce ในประเทศไทยอ่ะวันนี้ sizing ของตลาดอยู่ที่เท่าไหร่อนาคตมันเลยไปอยู่ที่ไหนแค่คุณมี research เงี้ยทันทีมันเป็นสิ่งที่มันส่งได้ที่มันจะแชร์กันได้กับนักลงทุนกับคนที่อยู่ในวงการแล้วตอนมันเห็นอ่ะปุ๊บเฮ้ยประเทศไทยน่าสนใจแต่ตอนนี้เราอาจจะยังขาดresearch paper ตรงนี้ที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ย area ไหนที่เรามองว่ามันเป็นโอกาสของประเทศไทยอะเราถ้าเราทำตรงนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้คนรู้จักประเทศไทยในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับครับผม
ก็ได้ความรู้ได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจนะครับและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับวันนี้ทางรายการก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับต้องขอบคุณทางคุณอริยะมากๆนะครับที่มาเป็นเกียรติกับรายการในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับพบกับรายการได้ต่อไปในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีนะครับ